สวัสดีดนตรีศรีสังกระต่ายค่ะนะคะนี่วันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์กันมาพบช้าไปนิดนึงนะคะมาช้าดีกว่าไม่มาใช่ไหมคะมัวแต่คุยงานแต่จริงๆรายการเราเริ่มตั้งแต่ประมาณสัก4 โมงถึง6 โมงเย็นนะคะตอนนี้6 โมงหมดไปแล้วแต่แกก็ยังไลฟ์สดนะคะทาง Facebook แล้วก็ทางแอปพลิเคชันดนตรีศรีสังที่มีทั้ง iOS แล้วก็ Android ค่ะถึงบ้านกันแล้วหรือยังคะวันนี้นะคะก็ดูมืดครึ้มกันอยู่วันนั้นนะคะมาเจอกันสักครึ่งชั่วโมงก็ยังดีค่ะสำหรับกันอยู่เป็นเพื่อนเพราะว่าหายไปตั้งแต่เสาร์อาทิตย์แล้วเราไม่ได้เจอกันเลยตอนนี้ถ้าขับรถถึงบ้านแล้วนะคะกำลังทำอาหารหรือไม่ก็กำลังติดอยู่บนรถนะคะดนตรีศรีสังหน้ากายเยาวนาอาทิตยธรรมขออยู่เป็นเพื่อนแล้วก็ให้กำลังใจกันตรงนี้อีกสักครึ่งชั่วโมงก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวจะฟังเพลงไหนสามารถขอมาทาง Facebook ได้และที่สำคัญค่ะเป็นเรื่องมหัศจรรย์นะคะที่ทำให้เรามีโอกาสได้เจอกันแก่ว่าโลกกลมๆใหญ่ๆไปเนี่ยนะคะมันมีอะไรที่มหัศจรรย์มากมายในคำบางทีเราไม่เคยมีโอกาสได้เจอหน้าค่าตากันเห็นกันก็แต่ทางเสียงสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ก็เห็นกันทาง Facebook ได้เห็นหน้าค่าตากันได้พูดคุยกันได้เป็นเพื่อนกันที่สนิทกันมากยิ่งขึ้นนะคะถึงไม่ได้เจอตัวเป็นๆแต่การไลฟ์สดแบบนี้ก็คงจะช่วยนะคะทำให้เราได้รู้จักตัวตนของกันและกันมากยิ่งขึ้นค่ะกำลังใจดีๆนะคะแล้วก็เรื่องราวดีๆบนโลกกลมๆที่มหัศจรรย์ล่าสุดนะคะเห็นนะคะคนจีนที่เขาไปปลูกนะคะต้นไม้บนดวงจันทร์สำเร็จแล้วด้วยนั่นแหละค่ะทุกอย่างบนโลกนี้มันมีอะไรที่มหัศจรรย์มากมายที่เราไม่รู้มาก่อนค่ะเพราะนั้นวันนี้เปิดเพลงเพราะๆต้อนรับคุณผู้ฟังกันก่อนแล้วกันนะคะในช่วงของดนตรีสีสันกับเฟรนด์102.5ก็เราเพื่อนกันค่ะไกลนะคะเยาวนาอธิเทศทำทุกวันแล้วก็มีเรื่องมหัศจรรย์ดีๆนะคะหวังว่าคงจะเกิดขึ้นนะคะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนกันด้วยกันแล้วกันนะคะในช่วงเวลาของเย็นๆแบบนี้นะคะอยากจะฟังเพลงไหนขอมากันได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่เก๋ก็จะทยอยเปิดให้นะคะในช่วงเวลาของความสุขในการฟังเพลงกับพี่ๆตอนนี้อยู่แถวไหนบ้างคะถึงบ้านแล้วหรือยังเอ่ยตอนนี้มืดครึ้มมากไก่มาช้าหน่อยอะช้าที่สุดในรอบหลายปีหลายเดือนนะคะก็นะคะมาคุยงานคุยการกันเพราะหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะพอวันจันทร์ปุ๊บเนี่ยก็จะต้องมีเรื่องราวต่างๆมากมายนะคะที่มาพบกันที่นี่นะคะก็เลยคุยกันตั้งแต่เช้ามาดูอะไรแกอีกทีฮะ6 โมงเย็นแล้วเอาเรื่องมหัศจรรย์นะคะมาฝากต้อนรับกันก่อนก็แล้วกันนะคะสำหรับเพื่อนๆทุกคนในช่วงเวลาดีๆของเฟรม 102.5 เพราะเราเพื่อนกันค่ะนะคะทางแอปพลิเคชันก็สามารถฟังได้นะทางเว็บไซต์นะคะ decision.net ก็ได้หรือทาง Facebook ของไก่มาฟังเพลงนี้กันก่อนก็แล้วกันนะคะเรื่องมหัศจรรย์ค่ะThank you.
จึงได้มาใกล้กับเธอแต่ฉันบอกเธอเป็นเพียงคู่คู่ชีวิตดูตำราแต่ครั้งนั้นพบเธอใจยังเชื่อเมื่อไรจะฉันและเธอคือคู่สร้างเจอกันเป็นแฟนเพลงกันนะคะถึงแม้ว่าบางทีอาจจะไม่ได้เจอตัวเป็นๆกันก็แวะมาทักทายแล้วก็มีความสุขกันที่นี่นะคะในช่วงดนตรีสีสันนะคะหลากหลายสีสันค่ะนะคะแต่สีสันของชีวิตของเรานะคะมีอะไรอีกมากมายเลยนะคะที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะมันมีอะไรต่างๆมากมายบนโลกกลมๆใบนี้นะคะที่เราไม่ทราบและเราไม่รู้จริงๆนะคะเมล็ดพันธุ์พืชหลายชนิดที่ถูกนำขึ้นไปบนดวงจันทร์โดยยานสำรวจอากาศชั้นเอิร์ธ4นะคะของจีนตอนนี้ทราบไหมคะว่างอกแตกหน่อนะคะออกจากดินในอวกาศเรียบร้อยนะซึ่งการเปิดเผยขององค์การอวกาศแห่งชาตินะคะของจีนค่ะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะประมาณต้นปีซึ่งก็เป็นครั้งแรกนะคะในประวัติศาสตร์ที่ได้เห็นวัตถุทางชีววิทยานะคะเจริญเติบโตค่ะบนดวงจันทร์แล้วก็ถูกมองว่าเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญที่สุดนะคะของโลกใบนี้นะคะซึ่งก็หากจะวิเคราะห์ไปนะคะถ้าหากว่าปลูกบนนั้นได้ก็อาจจะไม่ต้องใช้เวลากลับมานะคะเก็บเกี่ยวพืชผลตรงนั้นเป็นเสบียงอาหารในอวกาศได้นะคะแล้วก็ลดความจำเป็นที่ต้องกลับมารับเสบียงจากทางโลกอีกแล้วด้วยนะคะค่ะก็โอ้โหนะคะอะไรก็ทำได้เนาะไม่มีอะไรที่มนุษย์ทำไม่ได้จริงๆค่ะนะคะโลกใบนี้มีอะไรอีกมากมายนะคะที่เราไม่รู้นะคะแล้วเราไม่ทราบเพราะนั้นเราเรียนรู้กับโลกกลมๆใบนี้นะคะเรียนรู้เรื่องอุปสรรคปัญหาก็ทำให้เราได้เรียนรู้และแข็งแกร่งขึ้นเรียนรู้นะคะเรื่องความสุขแล้วก็เข้าใจว่าความสุขมันก็อยู่กับเรานะคะแต่บางทีมันจะไม่คงทนนั้นความสุขความทุกข์มันก็จะมาอยู่เรื่อยๆนะคะแต่เราเรียนรู้นะคะในการที่จะอยู่กับความสุขความทุกข์หรือสิ่งต่างๆบนโลกกลมๆใบนี้ได้มากน้อยขนาดไหนเท่านั้นเองนะคะส่งกำลังใจนะคะถึงผู้ชายในเงาจันทร์เพลงนี้จากทีปอทรีให้ได้ฟังกันก่อนกันแล้วกันนะคะYeah.
ช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาค่ะขอบคุณที่วันนี้แวะมาทักทายนะคะที่ดวงจันทร์นะใช้เวลาแป๊บนึงถ้าจะเจอกันบนดวงจันทร์ดีกว่าไหมเมื่อก่อนนะคะยังไม่คิดเลยนะคะว่าเครื่องบินจะมีนะคะไปไหนมาไหนก็ใช้เกวียนใช้อะไรพัฒนามาเป็นจักรยานเป็นมอเตอร์ไซค์นะคะเป็นรถยนต์นะคะอีกหน่อยเราก็จะนั่งยานอวกาศไปเที่ยวดวงจันทร์นะแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาไปทัวร์ดวงจันทร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะโลกกลมๆแบบนี้อย่างที่บอกว่ามีอะไรมากมายที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็อยู่ต่อนะคะบางคนบอกว่าโอ้โหมีเรื่องมากมายที่ทำให้กลุ้มและขัดแบบว่ากังวลใจมากมายนะคะจนไม่อยากจะอยู่ในโลกใบนี้แต่จริงว่าน่าเสียดายนะคะมีอะไรให้เราเรียนรู้อีกเยอะนะสุขเป็นอย่างไรทุกข์เป็นอย่างไรพอเราเรียนรู้แล้วก็ก้าวข้ามผ่านมันไปได้นะคะถ้าวันนั้นหันกลับมามองอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เล็กๆนิดเดียวที่เรานะคะจะได้เดินทางเพื่อฟันฝ่ากับมันได้ค่ะขอให้กำลังใจว่าดูข่าวช่วงนี้เดี๋ยวเป็นโรคซึมเศร้าฆ่าตัวตายเป็นหนี้นู่นนี่นั่นมากมายนะคะบางทีนะคะก็ดูมากๆเราก็เครียดตามหรือรู้สึกว่าต้องดูแล้วเข้าใจในความเป็นธรรมชาติของมนุษย์ว่าบางอย่างนะคะถ้าเราเจอสิ่งที่ร้ายๆเราก็เชื่อว่าสักวันมันก็ต้องผ่านพ้นไปได้นะคะนั่นแหละชีวิตยังต้องเดินทางต่อไปนะคะถึงเวลาเย็นๆนกก็บินกับรังพระอาทิตย์ตกดินพรุ่งนี้เช้าพระอาทิตย์ขึ้นมาใหม่นกก็ออกมาหากินต่อมอบเพลงนี้ให้ไปถึงซาอุดิอาระเบียนะคะคุณวิทวัฒน์ด้วยนะคะท่านรองราชทูตรายงานนะคะที่อยู่ที่นู่นค่ะแวะขอเพลงนี้มาขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะเธอไม่รู้เธอคงไม่รู้ว่า
คุณจำรัดเสวตาพรขอบคุณคุณวิทวัฒน์มากๆนะคะท่านรัชรุ่นนะคะรายงานที่ซาอุดิอาระเบียนะคะขอบคุณค่ะที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายมากนะคะมาดูไก่นี่คือมอบเพลงนี้ให้กับทุกคนเลยนะคะยังมีผู้คนบนทางอีกหลากหลายอีกมากมายที่เราก็ต่างมองหาความรักมาเติมให้เต็มหัวใจมีความทรงจำดีๆเกี่ยวกับความรักบางสุขสมหวังหรือจะร้องไห้แต่นั้นก็จำมันเป็นเพลงบนทางเดิน
ับสิ่งดีๆรอบๆตัวนะคะบางคนมีความรู้สึกว่านะคะการที่เรามีความสุขไม่ได้จำเป็นนะคะว่าจะต้องสมบูรณ์ทุกอย่างแต่ความสุขของแต่ละคนนั้นนะคะบางทีก็หยิบกับเรื่องใกล้ๆตัวให้เรามีความสุขได้เสมอขอบคุณที่เราเกิดมาแล้วเรามีรอยยิ้มให้กันและกันแบบนี้ได้เจอกันนะคะได้ฟังเพลงร่วมกันแบบนี้นะคะก็เป็นความสุขใกล้ๆตัวทุกวันค่ะขอบคุณนะคะสำหรับเวลาดีๆที่มาอยู่เป็นเพื่อนแวะมาทักทายแล้วก็พูดคุยกับเป็นคุยสีสันและแก่เยาวนาแบบนี้ค่ะเดี๋ยวถึงเวลาก็จะกลับบ้านแล้วนะคะเงยหน้ามองพระจันทร์วันนี้ไม่แน่ใจพระจันทร์สวยๆมีรอเราอยู่หรือเปล่าสิ่งสวยงามอยู่ใกล้ตัวเสมอค่ะส่งความสุขกับดนตรีสีสันและเฟรน 102.5 เพราะเราเพื่อนกันนะคะตอนรายการดีๆที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในช่วงดนตรีสีสันหลากหลายสีสันกระไก่ยอนานะคะขอบคุณที่แวะมาทักทายพูดคุยกันที่นี่ทุกๆวันค่ะว่าจะลาหลายท่านก็ยังมาอยู่เลยอ่ะแถมอีกเพลงโทร06-2492462มาเพลงรักปิดท้ายกันละกันค่ะเพลงเพราะๆนะคะที่ฟังแล้วนะคะความรักของเราก็มีหลากหลายรูปแบบจริงๆน้องเป็นคนรู้ใจเป็นเพื่อนร่วมงานทุกอย่างที่ความรักและความปรารถนาดีให้ซึ่งกันและกันที่ดีนะคะกับเป็นฟรีสีสันพี่ปูอัญชลีจำมณีกิจค่ะมอบเพลงรักเพลงนี้เป็นเพื่อนผู้ฟังกันวิถีไทยนะคะจริง
ะเป็นอย่างเงี้ยมาถึงเวลาก็ว่าจ๋าว่าจ๋าแล้วก็จะอย่างเงี้ยทุกทีแถมอีกหนึ่งเพลงร้องเพลงนี้ด้วยกันก่อนแยกย้ายนะคะดีๆสำหรับแฟนเพลงทุกคนที่แวะมาทักทายกันนะคะในช่วงวันปีสีสันค่ะรักเธอแต่เธอไม่รู้แกเอาเวอร์ชันของหนุ่มเซ็กปิดท้ายจริงๆเลยและรอกลับบ้านพร้อมพี่ก้อยนะคะบอกว่าทำงาน7วันนะคะงั้นเดี๋ยวพวกหลังเพลงนี้กลับพร้อมกันนะคะI'm not afraid to die.
คะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะพี่ก้อยเรากลับบ้านกันดีกว่านะคะเป็นร่วมสมัยสมัยวัยรุ่นเหมือนพวกเรานะคะไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่ถ้ามีโอกาสก็ฟังทางแอปพลิเคชันดนตรีสีสันโหลด iOS Android ฟังได้ตลอด24ชั่วโมงเปิดกลางคืนเหงาๆนะคะก็มีเราเป็นเพื่อนลงโฆษณาประชาสัมพันธ์วางแผนสื่องานออร์แกไนซ์ทุกรูปแบบและตอนนี้มีที่ดินเปล่าจะทำต่อบ้านสร้างที่ดอนแก้วแม่ริมถ้าใครสนใจติดต่ออินบ็อกซ์หาใครได้นะคะวันนี้ไปก่อนค่ะเดี๋ยวกลับบ้านพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ก้อยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ0602469 2462